เราก็สามารถเอาขยะที่ฝังกลบเนี่ยเอามาร่อนแล้วก็เอาเฉพาะพลาสติกพวกเศษวัสดุที่สามารถใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงได้เนี่ยเอาออกขึ้นมาเอาไปเผานะฮะส่วนแก๊สที่เกิดจากหลุมฝังกลบเราก็เอามาทำแก๊สอาจจะมาหมุนเทอร์ไบน์ต้นฮะมาปั่นไฟฟ้าก็จะได้ไฟฟ้าขึ้นมาจังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะเฉลี่ย550ตันต่อวันด้วยแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐมีการคาดการณ์ว่าปริมาณขยะอาจสูงถึง800ตันต่อวันหากไม่มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทดวงดาวสุริยะทีวีไทยรายงานช่วงนี้ต่างประเทศกลับมาติดตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่ออสเตรเลียนั้นต้องเผชิญกับพายุฝุ่นครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ70ปีขณะที่สหรัฐก็ต้องเจอกับไฟป่าและน้ำท่วมพิสเบิร์กของรัฐเพนซิลเวเนียกำลังจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดประชุม G20 นะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ในเมืองนั้นระดมกำลังกว่า 3,000 นายค่ะไปดูแลเรื่องความปลอดภัยครับที่สหรัฐก็จะมีเวทีสำคัญเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีไทยก็ไปร่วมในเวทีนี้ด้วยนะครับสัปดาห์นี้สหรัฐมีการประชุมสำคัญระดับโลก2รายการได้แก่การประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำหรือว่า G20 และอีก1รายการก็คือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ำวันนี้ผู้นำจากหลายประเทศมีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์แต่คนที่ดูเหมือนจะถูกจับตามองมากที่สุดน่าจะเป็นผู้นำของสหรัฐรวมถึงผู้นำของอิหร่านครับก่อนที่จะมีการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำอิหร่านก็มีผู้ประท้วงชาวอิหร่านประมาณ40คนรวมตัวกันหน้าสำนักงานสหประชาชาติหรือว่าหน้าสำนักงาน UN ในนครนิวยอร์กเพื่อประท้วงนายมักมุดอะมาดิเนจัดประธานาธิบดีอิหร่านพร้อมทั้งประกาศว่านายอะมาดิเนจัดนั้นไม่ใช่ประธานาธิบดีของอิหร่านนอกจากนี้ยังประณามรัฐบาลอิหร่านที่ใช้กำลังปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายอะมาดิเนจัดได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงการเลือกตั้งแต่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนผู้ที่ต้องรับผิดชอบก็คือนักการเมืองฝ่ายค้านรวมไปถึงนักการเมืองในยุโรปและสหรัฐที่อยู่เบื้องหลังยุยงให้เกิดความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ผู้นำอิหร่านจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม UN เวลา 4:30 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งอิสราเอลก็เรียกร้องให้ชาติสมาชิกคว่ำบาตรโดยการเดินออกจากห้องประชุมในตอนที่นายอะมาดิเนจัดขึ้นแท่นปราศัยหรือเรียกร้องให้ชาติสมาชิกไม่เข้าร่วมการประชุมในเวลาดังกล่าวส่วนคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดอีกคนหนึ่งในเวทีนี้ก็คือนายบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 20:00 นหลังจากนั้นตามด้วยพลเอกกัดดาฟีผู้นำของลิเบียซึ่งจะกล่าวสุนทรพจน์บนเวที UN เป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีของการดำรงตำแหน่งผู้นำของลิเบียวันพรุ่งนี้ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำหรือ G20 จะเดินทางไปที่เมืองพิตเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียเพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเวียนมาครบรอบ1ปีทางการให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเจ้าหน้าที่พบว่ามีคนร้ายวางแผนระเบิดในเมืองเดนเวอร์และนครนิวยอร์กทำให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มเรื่องความปลอดภัยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศมีการระดมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประมาณ 3,800 คนเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินมาตรการเหล่านี้ทำให้บริษัทร้านค้าหลายแห่งตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวในช่วงที่มีการประชุม G20หลายพื้นที่ของโลกกำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ไม่ปกติค่ะที่แคลิฟอร์เนียของสหรัฐนั้นก็ต้องเผชิญกับภัยไฟป่าอีกครั้งท่ามกลางสภาพอากาศที่แห้งแล้งขณะที่ออสเตรเลียก็เผชิญกับพายุฝุ่นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีซึ่งถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ผิดปกติมากนะคะฝุ่นทรายสีแดงนั้นมาจากทะเลทรายกลางทวีปพัดปกคลุมเมืองทางชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียทำให้ทัศนวิสัยย่ำแย่ค่ะประชาชนก็หายใจลำบากเนื่องจากคุณภาพอากาศถือว่าแล้วร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ช่วงบ่ายสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นแต่กระแสลมพัดฝุ่นขึ้นไปทางรัฐควีนส์แลนด์ทำให้กรุงบริสเบนสภาพอากาศและวิสัยทัศน์ย่ำแย่ตามไปด้วย
นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุฝุ่นที่เกิดขึ้นเป็นพายุฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีโดยระยะหลังออสเตรเลียเผชิญกับสภาพอากาศที่ผิดปกติบ่อยครั้งมีทั้งพายุลูกเห็บที่ตกหนักเมื่อต้นสัปดาห์ขณะที่บางพื้นที่เผชิญกับคลื่นฤดูร้อนเบาบางในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิรวมทั้งยังมีไฟป่าอากาศแล้งจัดและน้ำท่วมในบางพื้นที่ส่วนที่สหรัฐรัฐแคลิฟอร์เนียก็ต้องเผชิญกับไฟป่ารอบล่าสุดค่ะซึ่งไฟป่าในรอบนี้เกิดจากกระแสลมประจำปีซานตาแอนนาท่ามกลางสภาพอากาศแล้งจัดทำให้ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปมากกว่า20ตารางกิโลเมตรในเขตเวนทูราและคาดว่าไฟอาจลุกลามหนักขึ้นเนื่องจากกระแสลมแรงขึ้นอีกในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นซึ่งนายอาโนชวาสเนเกอร์ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วอีกรัฐหนึ่งคือที่รัฐจอร์เจียน้ำท่วมอย่างน่าวิตกค่ะทางการก็ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่17เขตที่เผชิญกับอุทกภัยร้ายแรงบางแห่งระดับน้ำสูงจนมิดหลังคาบ้านถนนหนทางจมอยู่ใต้น้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมและล่าสุดมียอดของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยเพิ่มเป็น8คนอุทกภัยในรัฐจอร์เจียเกิดจากฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์เช่นกันจีนเป็นชาติที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกหรือว่าแก๊สคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดนะครับเนื่องจากการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆล่าสุดจีนก็สร้างความสมหวังให้กับหลายฝ่ายที่เฝ้ารอด้วยการประกาศว่าจะใช้พลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้นครับติดตามพร้อมกับอื่นในช่วงรอบโลกวันนี้ครับประธานาธิบดีหูจินเทากล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนของสหประชาชาติโดยประกาศว่าจีนจะใช้พลังจากลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศให้ได้ร้อยละ8ก่อนปี2563พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีหูยังให้คำมั่นว่าจีนจะพัฒนาพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนต้นเหตุของภาวะเรือนกระจกลงอย่างจริงจังนายโรเบโตมิเชเลติประธานาธิบดีเฉพาะการของฮอนดูรัสยื่นข้อเสนอเข้าร่วมเจรจากับอดีตประธานาธิบดีมานูเอลเซเลยาเป็นครั้งแรกแต่มีเงื่อนไขว่านายเซเลยาต้องยอมรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่29กันยายนนี้เสียก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเสียงตอบรับจากนายเซเลยาประธานาธิบดีมามูดอามานีเนจาดของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาควรมองว่าอิหร่านสามารถเป็นเพื่อนได้พร้อมทั้งยืนกรานอิหร่านจะไม่ต่อรองกับแผนการนิวเคลียร์ของชาติทั้งนี้ผู้นำอิหร่านและสหรัฐมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในเวลาไล่เลี่ยกันคืนนี้นางซาร่าเพลินอดีตผู้ว่าการรัฐอลาสก้าและอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมระดับนานาชาตินอกทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกในฮ่องกงซึ่งเธอได้กล่าวต่อที่ประชุมประจำปีนักลงทุนจากทั่วโลกโดยเรียกร้องให้จีนเพิ่มความรับผิดชอบต่อประชากรโลกให้มากกว่านี้ก่อนที่จะหยอดคำชมว่าฮ่องกงเป็นมหานครที่แสนสวยฝนตกหนักในเม็กซิโกทำให้เกิดน้ำหลากฉับพลันพัดพาเอารถยนต์ออกไปได้รับความเสียหายนอกโชว์รูม2แห่งโดยเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเผยว่าเป็นรถยนต์ Honda 12คันและ BMW 10คันความสนุกสนานตามประสาหยุดสะบั้นลงกลางคันเมื่อศีรษะของหนุ่มน้อยวัย3ขวบรายนี้เข้าไปติดอยู่ในซอกเสาหลังมุดเข้าไปหวังแอบเพื่อนๆที่กำลังเล่นซ่อนหาภายในอาคารของเมืองเฉิงตูซึ่งในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้อุปกรณ์เข้าช่วยออกมาได้โดยมีบาดแผลแค่รอยถลอกเล็กน้อยปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะก็เป็นที่มาของแรงบันดาลใจให้ศิลปินคนหนึ่งค่ะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ชื่อว่านิทรรศการสุริยุปราคาสร้างไม้รูปสามเหลี่ยมสูง4ชั้นตกแต่งด้วยแผ่นอะคริลิกสามเหลี่ยม168แผ่นหมุนเปิดปิดแสงไฟตามจังหวะตามคำสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นผลงานประติมากรรมที่มีชื่อว่าสุริยุปราคาฝีมือการสร้างสรรค์ของวิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์นักออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่นำประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า10ปีมาผสมผสานจนเกิดเป็นศิลปะแนวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สุริยุปละเป็นผลงานประติมากรรมเคลื่อนไหวที่ท้าทายความสามารถของวิทย์เนื่องจากเป็นผลงานที่พัฒนาต่อยอดมาจากมายราบผลงานชิ้นแรกที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์เผอิญตอนผมไปซ่อมงานกลางคืนเนี่ยพอเสียงก็ปิดไฟหมดแล้วไอ้เงาที่มันอยู่บนพื้นมันสวยมากก็เลยคิดว่าเออดีนะถ้าเกิดเราทำงานอีกชิ้นนึงที่มันวาดด้วยเรื่องเงาแสงและเงาการที่เพราะว่าเราเคลื่อนไหวเราสามารถทำได้แล้วเหมือนเด็กเล่นของเล่นได้ขั้นที่1แล้วคราวนี้เราก็เลยมาขั้นที่2ว่าเออถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนไหวแล้วแสงและเงามันเปลี่ยนไปด้วยกันในห้องจัดแสดงแสงเงามันเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยมันก็น่าจะน่าสนุกมีมิติเพิ่มขึ้นสุริยุปละเป็นผลงานประติมากรรมที่วิสร้างสรรค์ขึ้นจากการเคลื่อนไหวของแสงและเงาที่ตกกระทบผ่านวัตถุอย่างมีมิติจากการเปรียบเทียบปรากฏการณ์ธรรมชาติสุริยุปราคาแม้จะไม่ได้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงแต่ด้วยความตั้งใจของวิทย์ทำให้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ใช้เวลาสร้างสรรค์เพียง1 เดือนเคยได้เรียนสถาปัตย์มาก่อนก็โครงสร้างก็พอจะรู้อะไรอย่างนี้แล้วก็เอามาผสมกับการที่ตัวเองพื้นฐานที่เรามีอยู่ด้วย